อามณัชกมลอดีตภรรยานักร้องกอเล่าว,วีรกรรมอดีตสามีมีดีแค่สองเรื่องอามนัชกมลอดีตภรรยาของนักร้องดังบอยแบรนด์อักษรยอร่อกอที่วันนี้จะออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเทปดังแฉอดีตสามีอักษรยอร่อกอ ติดพนันขั้นสุดกู้เงินนอกระบบ27แห่งแล้วจริงหรือเปล่าเพราะปัญหานี่สิงของอดีตสามีทำให้เธอคิดทำแท้งลูกคนที่สองมาแล้วพร้อมเคลียร์ดราม่าถ,ถึงสาเหตุที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการโพสต์ที่เขาพูดถึงอดีตบอยแบรนด์อักษรย่อก ย่านลาดพร้าวติดการพนันกู้นอกระบบ27แห่งชอบจุบเงินเมียจนเมียทนไม่ไหวต้องเลิกขาดแล้วหวยมาออกที่อดีตสามีของคุณอารมลามมาถึงชื่อเราจริงไหมอามจริงค่ะจุดเริ่มต้นมันเริ่มยังไงที่เขาเป็นหนี้ อามเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะคบกันว่าเขามีหนี้อยู่แล้วส่วนหนึ่งตอนที่เราตัดสินใจจะคบกันก็ถามเขาว่ามีปัญหาอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็รับทราบในหนี้ส่วนนี้แต่เราโอเคตอนนั้นอามเราโอเคเพราะเรามองว่าเป็นหนี้ถ้าคุณไม่สร้างเพิ่มแล้วเราก็ให้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตของเขา ช่วยกันทำช่วยกันหาไปผ่อนจ่ายไปไม่น่าเกินสองปีนี่ก้อนนี้ก็น่าจะหมดนี่เยอะไหม อประมาณสี่ล้านแต่เราไม่รู้ว่านี่ก้อนนี้มันสี่ล้านหรือมากกว่านั้นเพราะเราเคยให้เขาแพลนมาว่าสี่ล้านเป็นหนี้กี่เจ้าแล้วแต่ละเจ้าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วจ่ายดอกไปแล้วกี่บาทหรือมีต้นเท่าไหร่เราให้เขาแพลนแต่เราไม่เคยได้ส่วนนั้นเราไม่รู้ว่าที่เราให้ไปไปจ่ายเจ้าไหนหรือว่าเป็นหนี้อะไรตอนแรกที่คบกันเมื่อกี่ปีที่แล้ว อามสามปีค่ะรู้จักกันเมื่อประมาณปีห3สาเราคิดว่าหลังจากแต่งงานมันจะดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นไหมอามมันก็มีมาเรื่อยๆคือตอนที่เราตัดสินใจที่จะคบกันเราก็มีน้องเลยพอมีปุ๊บก็มีเรื่องหนี้เข้ามาเรื่อยๆเป็นหนี้ที่เพิ่มมาอามเป็นหนี้จากการที่เขาไปก่อนหนี้ เหมือนเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามีนี่จากตรงนี้มานะกลับไปเล่นประมาณนี้จริงไหมนี่ก่อนแต่งงานมันมาจากการที่เขาติดพนันบอลอรามคะคือทั้งหมดเลยมาจากการเล่นฟุตบอลอันนั้นก็นี่ส่วนหนึ่งแต่เขาก็พยายามจะทำงานถูกไหมอรามคะ่ะก็ทำงานทำงานมายืมเงินเราไปเปิดร้าน อาใช่ค่ะร้านเหมือนมีแลนที่จะเปิดมาก่อนที่จะคบเราแล้วพอมาคบเราปุ๊บเราเลยถามว่าทำไมร้านไม่เปิดสักทีมีปัญหาติดขัดอะไรหรือเปล่าทำไมถึงไม่เปิดเขาก็แจ้งว่าเงินเขาไม่พอในการที่จะมาเปิดร้านไม่มีเงินที่จะไปลงทุนไปซื้อของอะไรอย่างนี้อร์มเลยช่วยอ้ามใช่เพราะอยากให้เขาได้เปิดร้านเขาขอเราหรือเราช่วยเอง อามเขาก็เอ่ยปากมาว่าขอยืมเดี๋ยวจะคืนให้เหมือนยืมประมาณ1 8 0 0 0 0ไม่เกิน2องแสนแล้วเขาก็จอเลขบัญชีเราไว้ว่า,วาขอนะเดี๋ยวพี่จะโอนกลับเข้ามาเหมือนมี5,000หรือ1,000งก็จะโอนกลับเข้ามาเป็นร้านอะไรอามร้านส้มตำยำสุดท้ายได้เปิดไหมอามเปิดคะ่ะแล้ว1 8 0 0 0 0ได้คืนไหม อามไม่ได้คืน5000หรือ10,000ก็ไม่เคยเข้ามาสักครั้งร้านได้กำไรไหมอามก็ขายได้มียอดขายเข้ามาแต่เราไม่รู้ว่ายอดขายในแต่ละวันเขาเอาไปจ่ายอะไรตรงไหนเราไม่ได้ทราบตรงนั้นกลายเป็นว่าช่วงหลังโควิดเราต้องดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างอามคะ่ะ เกือบทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดเลยก็ได้แล้วลูกด้วยค่าฝากท้องค่าหาหมอทุกอย่างค่าคลอดทุกอย่างเราหมดต่อเดือนตกเท่าไหร,ร่รวมถึงลูกอ้ามค่าใช้จ่ายใช่ไหมประมาณสองแสนได้ตอนสามีอยู่ให้สามีด้วยให้เป็นเงินเดือนอ้ามค่ะ,ฉะเฉลี่ยเป็นเงินเดือนให้แต่จะมีแบบใช้เงินตรงนี้นะเดือนหนึ่งให้สามีเท่าไหร่ อมประมาณหนึ่งแสนเขาใช้หมดไหมหรือใช้เกินแล้วมาขอเราเพิ่มอามก็มีมาขอเพิ่มคือการขอเพิ่มของเขาไม่ใช่ว่าจะต้องให้นะ คนเราเวลาอยู่ด้วยกันสามีบอกว่าเราเครียดจังเลยเธอต้องจ่ายนี่ตรงนี้เราต้องจ่ายอันนี้พอเราได้ยินเข้ามาในหูปุ๊บคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็ต้องช่วยตอนเปิดร้านส้มตำขอไป180,000ตอนตั้งท้องลูกคนแรกเขามาขออีกก้อนหนึ่งอามค่ะ,คะ ประมาณ1 4 0 0 0 0 0มีอยู่วันหนึ่งเขาเดินมาคุยกันเขาก็ร้องไห้เราก็ถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมเขาก็บอกว่าไปเล่นมาแล้วเสียจะต้องจ่ายเขาวันนี้เราก็โอเคก็ให้ไปในก้อนนั้นคือเรามองว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเรากำลังช่วยกันสร้างครอบครัวแล้วมีลูกมองว่าอะไรที่ช่วยเหลือเขาได้แบ่งเบาเขาได้เราก็ช่วยนี่สลีปอะไรอาม เป็นยอดเงินที่เราโอนให้เขายังไม่หมดเห็นว่าหลังจากนั้นยอดสูงขอยืมเป็นล้านอ้ามค่ะตอนนั้นคลอดลูกแล้วคนแรกประมาณไม่ถึงเดือนเขาก็บอกว่ามีคนมาตามนี่เขาเขาจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเงินเท่านี้ล้านกว่าบาทให้เขาได้ไหมเราก็คิดอยู่นานเพราะมันเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควร แต่สุดท้ายตัดสินใจที่จะให้ไปเพราะว่าลูกเราก็ยังเล็กมากตอนให้เราบอกว่าเราให้คุณนะเพราะเราซื้อพ่อที่ดีให้กับลูกแล้วหลังจากนี้ก็ดูแลลูกให้ดีเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกแล้วช่วงนั้นอามประกอบอาชีพอะไรอามก่อนหน้านั้นที่รู้จักกับเขาอามขายอาหารเสริมเป็นแบรนด์ตัวเองส่งออกอยู่แล้วพอให้เขาไปวันนั้นเป็นยังไงเขาแฮปปี้ อามเขาแฮปปี้เพราะว่าปัญหาเขาถูกแก้ไขได้ก่อนหน้านั้นเขาก็เครียดมาตลอดหลังจากที่คลอดลูกเขาจะเครียดทุกวันก้อนที่ให้ไปล้านนิดๆเขาเอาไปทำธุรกิจของเขาอาม ใช่ธุรกิจของเขาก็เหมือนรับเองคือก่อนหน้านั้นเขาก็เหมือนไปรับเองแล้วเราไม่รู้ว่าเราไปรับเองคือรับเล่นเองหรือรับจากลูกค้ามาหรือยังไงแต่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้นี่ส่วนนี้ให้กับโต๊ะบอลเราได้ถามไหม ก่อนที่เราจะโอนหนึ่งล้านหนึ่งแสนเราถามเขาว่าขอคุยได้ไหมกับโต๊ะหรือเจ้าหนี้ที่คุณบอกเขาก็บอกคุยได้โทรได้แต่ถ้าบัญชีโอนเข้าไปที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฉะนั้นคุณโอนให้ทางเราเลยทุกครั้งที่เราโอนให้เขาเราจะถามตลอดว่าจ่ายเจ้าไหนจ่ายยังไงแต่เขาจะเลือกบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเขาเคลียร์เองเดี๋ยวเขาเอาเงินไปหมุนจัดการเองทุกครั้งเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาไปจ่ายอะไรเอาไปจ่ายตรงไหนแล้วนี่ที่บอกกับเรามาสี่ล้านตอนนี้เหลือเท่าไหร่เราเองก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยก่อนที่เราจะให้เงิน1.1ล้านไปได้บอกเขาไหมกดเหล็กของเราอย่างนี้นี่นะอาม มีค่ะเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปเขาจะไม่ยุ่งกับการพน,นันแต่นี่เก่าเขายังเหลืออยู่เราก็บอกโอเคก็ช่วยผ่อนไปเพราะมันสองปีไงคลอดลูกมามันก็ปีกว่ากว่าเองนี่ก็ยังไม่หมดก็ช่วยกันใช้ไปต่อแต่หมายถึงนี่ใหม่ๆที่จะเข้ามาเราขอไม่รับรู้ตรงนั้นได้ถามถึงนี่ใหม่ๆม่ไหม,หมว่าวันนี้มีอะไรไหมมีคนมาตามทวงตอนนี้ยอดเท่าไหร่ อามระหว่างนี้ใหม่ที่เข้ามาอ้ามไม่ได้มานั่งโฟกัสรอกว่าวันนี้คุณจะทำหนี่เท่าไหร่แต่เวลาเขามีปัญหาเขาก็จะเข้ามาบอกว่าวันนี้มีนี่เท่านี้ต้องใช้เท่านี้ทางบ้านต้องใช้เงินเท่านี้นะเขาก็จะมาบอกเคยคุยกับเขาไหมเลิกเถอะทำอย่างอื่นอ้ามคุยคะ่ะ คุยตลอดแต่พอเราพูดถึงเรื่องงานเขาก็จะมองว่าเราไปห้ามเขาในอาชีพการงานที่เขาทำแบบอย่ามาห้ามพี่เลยในสิ่งที่พี่ทำอยู่สิ่งที่พี่คิดอยู่ในอาชีพที่พี่กำลังจะทำอยู่ขอคิดง่ายๆอาชีพเขาคือเจ้ามือหวยอามอาจจะต้องเรียกแบบนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือหลังจากโต๊ะบอลเสร็จ หลังจากนั้นก็รับหวยเขาก็ได้เครดิตมาอีกแต่เราไม่สะดวกใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่จะให้เขาไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เพราะเรามองว่าเริ่มต้นนี่สินมันมาจากสิ่งพวกนี้อยู่แล้วเราไม่อยากให้เขาไปยุ่งเพราะวันนี้มีลูกแล้วหนึ่งคนนะเวลานั้นไม่ควรไปยุ่งกับอะไรพวกนี้อีกเพราะมันจะเป็นปัญหาจากบอลมาเป็นหวยมันไม่มีการหยุดเลยอามค่ะ,คะ แต่ในส่วนตัวเขาเขาอาจจะมองว่าเขาหยุดเล่นแล้วเขาแค่มาประกอบกิจการเขาไม่คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นการเล่นการที่เขาเก็บเงินค่าหวยมันกระทบกับเราอามเหมือนลูกค้าเราสั่งของที่เราแล้วลูกค้าเราก็เป็นลูกค้าที่เล่นหวยกับเขาแล้วพอลูกค้าเราถูกหวยปุ๊บเขาจะบอกว่าคนนี้ติดเงินอยู่เท่านี้ใช่ไหม งั้นเดี๋ยวหักกับค่าของไปเลยนะแล้วคนที่ถูกหวยโอเคไหมอามเขาเป็นลูกค้าเราเขาต้องให้เงินเราอยู่แล้วแต่ถามว่าอามโอเคไหมอามไม่โอเคแต่ไม่ได้บอกลูกค้าสินค้าเรามันมีทั้งต้นทุนมีทั้งค่าพนักงานมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างซื้อหนึ่งจ่าย16คืออะไรอาม หวยออกวันที่หนึ่งกับวันที่16แล้วเหมือนพอซื้อวันที่หนึ่งปุ๊บเป็นปกติแหละที่คนจะต้องจ่ายวันที่16เหมือนมีเครดิตจ่ายวันที่16แต่ในรั้วนั้นสมมุติที่ทีเคซื้อที่ติดยอดเขาอยู่หนึ่งหมื่นแต่พี่ต้องจ่ายวันที่16ใช่ไหมวันที่สองเขาก็โทรหาว่าพี่พีเคหนึ่งมืนไม่ต้องจ่ายวันที่16ได้ไหมจ่ายวันนี้เก00ได้ส่วนลดพันหนึ่งแล้วเขาก็ได้เงินสดจากส่วนนี้ไปหมุน แล้วถึงเวลาเอาเงินที่ไหนไปคืนอามก็กู้ไงคะ่ะกู้ใหม่นี่แหละมันเป็นที่มาในใบที่เราเห็นว่าทำไมเป็นหนี้นอกระบบเยอะขนาดนั้นไม่ใช่แค่เงินของคุณอามนะเห็นว่าจะเอาทองของลูกไปขายด้วยอามมันเป็นทองที่เวลาเราเคลอดลูกผู้ใหญ่ก็จะมาอวยพรหลานรับขวัญหลานแล้วเขาบอกว่าขอเก็บเองเพราะมันเป็นทองของทางฝั่งญาติเขาที่มาให้ เราก็โอเคเพราะเราคิดว่าของของลูกเขาไม่ทำหรอกเราคิดแค่นี้แต่พอเวลาผ่านมาลูกโตได้สักระยะหนึ่งเราก็บอกว่าของของลูกอยู่ไหนเราขอเก็บได้ไหมเผื่อวันหนึ่งลูกเกิดอะไรขึ้นมาเราจะต้องใช้ส่วนนี้เขาก็บอกว่าเขาเอาไปจำนำเขาไม่ได้ขายนะเขาเอาไปจำนำทองมันก็ยังอยู่ที่เดิมที่โรงจำนำ เราก็ยังต่อดอกทุกเดือนเรามองว่ามันเป็นของลูกไม่ควรทำกับลูกแบบนี้บางทีลูกโตขึ้นมาของสิ่งนี้มันอาจจะมีคุณค่าทางใจให้กับลูกก็ได้ว่าอันนี้ย่าหายไม่มานะอันนี้ปาให้มาเห็นว่าคุณอามกับสามีมีปัญหาเรื่องเงินจากการขายสินค้าในโมเดิร์นเทรดด้วยอาม เขาเหมือนใช้ชื่อเสียงของเขาในการเข้าโมเดิร์นเทรดต่างๆมันจะมียอดขายในแต่ละเดือนที่จะได้มาสมมุติเดือนหนึ่งยอดขายได้สี่0 0ื่นแต่สี่หมื่นบาทมันไม่ใช่ว่าเราได้มันคือค่าทุนสินค้าค่าพนักงานด้วยเขาคิดว่าเราได้ทั้งมายเลยกำไรจากตรงนั้นเขาก็เหมือนอยากได้เงินส่วนนี้เป็นจำนวนเงินเท่านี้โปรดักที่ขายคืออะไรอาม อาหารเสริมทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ก็ขายดีค่ะเราลิสต์ว่าเขาพลาดตรงไหนบ้างแต่ณนะช่วงนั้นก็ยังอยู่กับเขาอามค่ะเขาน่ารักตรงไหนอามเขาเป็นพ่อที่ดีมากกับลูกและเป็นสามีที่ด้อยอยู่ในระดับหนึ่ง แต่เขาติดปัญหาเรื่องเงินเขาพูดกับอารมมาตลอดว่าเขาเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีแต่อย่างเดียวที่เขามีปัญหาเลยคือเรื่องเงินเขาก็พูดตรงนะเขาบอกตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วใช่ไหมอามใช่แต่ในเรื่องเงินของเขามันเต็มไปด้วยการโกหกแต่เรื่องเงินมันก็สำคัญไงสำหรับชีวิตที่มีลูกอามตัดสินให้ทุกอย่างมันหยุดหมดเลยคือให้เขาเลิกทำงาน อ้ามใช่เขาก็บอกว่าเราห้ามเขาทำงานแต่สองอาชีพที่เขาอยากจะเลือกในการทำงาน 1. เดินสายร้องเพลงตามต่างประเทศเราก็มองว่าถ้าคุณไปเดินสายร้องเพลง รับงานตามต่างประเทศลูกจะยังไงเพราะไปทีสิบหถึงยีวันลูกจะอยู่ยังไงลูกจะถามหาพ่อไหมอาชีพที่2คือกลับเข้าไปในวงการฟุตบอลเราไม่โอเคอยู่แล้วกับการที่กลับไปในวงการฟุตบอลเพราะว่านี่สินของคุณทุกอย่างมันเริ่มจากที่คุณทำอาชีพในวงการฟุตบอลเราถึงไม่อยากให้กลับเข้าไปเพราะสุดท้ายแล้วมันวนเวียนก็เลยบอกให้เขาเลิกทั้งสองอัน อร์มใช่เขาก็เลิกคะ่ะช่วงนั้นได้นานไหมอรามตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ทำแต่เขาก็ยังไปบอกคนอื่นว่าเราห้ามทำงานไม่ให้ทำงานแต่เหตุผลหลักๆเลยที่ไม่ให้ทำงานก็คือสองเหตุผลนี้แต่เขาก็มาช่วยเราทำงานอรามเขาช่วยเราทำงานช่วยเรายิงแอดโฆษณา อ้ามใช่ใช่แต่เขาไม่ได้ลงมือทำเหมือนเรายิงแอดอยู่แล้วเราขายของอยู่แล้วแล้วเราขายได้ยอดพอสมควรในแต่ละวันยอดเงินที่เข้ากำไรที่ได้สมมุติว่าวันหนึ่งกำไรหนึ่ง 15, เดือนหนึ่งก็4 5 0 0 0 0หเขาก็จะมองแค่นั้นไปจ้างดีกว่าในเมื่อเราทำไม่ไหว เพราะเราเลี้ยงลูกก็จ้างเดือนละ150,000ค่าจ้างเราก็เป็นคนออกให้เองแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายในการยิงแอดสินค้ามันมีต้นทุนต่างๆที่เราจะต้องจ่ายแล้วก็มันมีความไม่แน่นอนความเสี่ยงในแต่ละวันจะมีค่าสินค้าเพราะของที่ขายคือของเราถูกไหมคะ่ะเขาเอาของเราออกไปขายแต่ทุนสินค้าที่ออกไปขายก็ไม่ได้ให้เราอย่างนี้เรียกว่าขโมยของไหมอาม ไม่ตอนนั้นยังอยู่เป็นครอบครัวเรามองแค่ว่าช่วยเขาไปในหน้าที่ของเราที่เราช่วยได้เขาก็อยากช่วยแหละแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็ทำได้ดีที่สุดคือจ้างคนอื่นมาช่วยแต่ผลก็ไม่เป็นแบบที่คิดก็เลยมีปัญหาอีกอามก็เป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วที่บอกปัญหาไปถึงขั้นขโมยเลยคืออะไร อามนาฬิกาอามเหมือนอามซื้อโรเล็กเอาไว้ให้ลูกเขาก็ยืมไปใส่เราก็โอเคเพราะคนในครอบครัวยืมกันใส่เป็นเรื่องปกติเราก็บอกเขาว่าเธอเราขอยืมมาบ้างซิเพราะบางทีเราออกงานเราอยากใส่เรือนนี้บ้างเขาก็บอกว่าของก็อยู่ที่นั่นที่นู่นบ่ายเบี่ยงไม่ให้ของมากับเราจนสุดท้ายเราบอกว่าเราอยากได้คืนแล้ว เขาก็ให้เรามาแต่พอเราใส่ปุ๊บมาแปลกๆยังไงมันเบาหรือว่าข้อมันไม่เป๊ะเหมือนสมัยก่อนอามใช่ๆพอเราดูตัวเรือนปุ๊บตัวเรือนเราจะมีรอยอยู่รอยหนึ่งเป็นรอยที่เราทำเองมันก็ไม่ใช่เราก็เลยฝากเพื่อนไปตรวจพอฝากเพื่อนไปตรวจเพื่อนก็โทรมาเลยว่าซื้อที่ไหนเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ซื้อแล้วก็ผ่านการตรวจมาเรียบร้อยแล้วด้วย เพื่อนก็บอกว่าปลอมนะหมายถึงเขาเอาไปขายหรออามเขาเอาไปจำนำเอานาฬิกาเราไปจำนำแล้วก็ไปตามห้างไปซื้อของปลอมมาสีเดียวกับหน้าปัดเดียวกันทำข้อเท่ากันแล้วก็หายเรากลับคืนมาใส่อามเหมือนเป๊ะมันก็เป็นจุดที่เราจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆหรอคนอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันทุกวันสามีควรเป็นคนที่เราไว้ใจได้มากที่สุด ความเชื่อใจหลายๆอย่างก็พูดไม่ออกแล้วได้บอกเขาไหมอาร์มบอกบอกก็ถามว่าเธอเอานาฬิกาฉันไปทำอะไรเขาก็ยอมรับว่าเอาไปจำนำเขาก็ไม่โกหกอาร์มเรามีหลักฐานจะเอาเรื่องด้วยตอนนั้นเราไม่ยอมนาฬิกาว่าพีคแล้วมีเรื่องพีก,กว่าอีกช่วงที่มีเหตุการณ์วุ่นวายชุลมุลสุดๆที่ทำให้เราเครียดมากๆก,ก็ยังมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์สคุณอาร์มอีก อามหลังจากนั้นสามวันก็มาตรวจว่าท้องคนที่สองทำให้ลืมปัญหาทุกอย่างหมดเลยอามไม่ลืมซิคาคิดหนักกว่าเดิมลูกคนแรกว่าเหนื่อยแล้วลูกคนที่สองเราคิดเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะลูกคนที่สองมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วคิดแล้วว่าจะเอายังไงต่อดีเอาลูกไว้ดีไหมมันเครียดนะคิดขนาดถึงจะเอาออกเลยหรอ อม้มเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่เราจะเจอหลังจากนี้ไปไม่รู้เราจะรับมันไหวไหมคิดแล้วก็เสียใจอยู่ทุกวันนี้นะเพราะว่าลูกน่ารักมากอันนั้นออปชั่นหนึ่งแล้วออปชั่นสองคืออะไรปรัศนีอ้ามเราแพ้ท้องหนักมากท้องสองเราก็แพ้ท้องแรกเราก็แพ้เราก็นอนทุกวันเลยเพราะว่าเราลุกไม่ไหวเราแพ้ท้องแล้วเขาก็บอกว่าจะนอนอะไรเยอะแยะ ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทํางานไหนบอกว่าจะทํางานใช้นนี่ให้ไงมันก็เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เราไม่ได้อยากจะแพ้ท้องเราไม่ได้อยากจะอ่อนแอเราไม่ได้อยากจะนอนแต่มันลุกไม่ไหวจริงๆสุดท้ายเลือกเก็บเบบีเพราะอะไรอามชีวิตเรามีทางเลือกให้สองทางนะตอนนั้นคือหนึ่งไปต่อกับลูกหรือสองหยุดให้เงินเขาแล้วก็แยกกับเขาตัดสินใจเลือก อามตัดสินใจเลือกเก็บลูกไว้แล้วไปต่อกับลูกหยุดให้เงินเขาด้วยอามค่ะหยุดให้เงินตอนนั้นแล้วตอนที่มาขอเงินตอนคลอดลูกคืออะไรอามอันนี้คือที่เขาบอกว่าเป็นจุดแตกหักของเขาก็คือเรื่องนี้ตอนนั้นเขามีเรื่องนี่นอกระบบแล้วเราเก็บเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อที่จะคลอดลูกเป็นจำนวนเงินหนึ่ง เขาก็บอกว่าขอยืมเงินก้อนนี้ก่อนได้ไหมเอาออกมาใช้หนี้ของเขาก่อนหรือเอามาใช้ส่วนตัวของเขาก่อนซึ่งอันนี้เราบอกว่าเราหยุดให้เงินแล้วอามใช่ค่ะหยุดให้เงินแล้วก้อนนี้ที่สําคัญมันเป็นเงินของลูก ที่จะคลอดลูกคนที่สองในเวลาอีกแค่2อถึงสาอาทิตย์ก็จะคลอดแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาเงินสดมาเดี๋ยวเขาจะรูดบัตรของพี่สาวเขาแล้วเขาจะเป็นคนผ่อนจ่ายเองในแต่ละเดือนเราก็มาคิดว่าถ้าเราให้เขาไปแล้วถึงเวลาจริงๆเขาจะมีเงินจ่ายจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งจ่ายของลูกเราเองหรือเปล่าสุดท้ายจะรูดบัตรหรือผ่อนจ่ายเราก็ต้องมานั่งผ่อนเอง เราก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้เขาเขาก็ออกเลยไปตั้งแต่วันนั้นค่ะเมื่อกี้ว่าพีกแล้ววันคลอดพีกกว่าอามอามนอนห้อง ICU ก่อนคลอด5วันเพราะว่าในระหว่างคลอดเรามีภาวะเครียดมาโดยตลอดลูกก็จะคลอดก่อนก็ดูแลเอง ระหว่างนั้นก็ไปฝากท้องเองไปอะไรเองหมดทุกอย่างเราไปคนเดียวขับรถเอาลูกคนโตใส,ส่คาซีดนั่งข้างๆแล้วตัวเองก็ท้องแล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาลแล้ววันคลอดมีใครมาเยี่ยมบ้างอาม ก็มีเขาเนี่ยแหละค่ะเมื่อเยี่ยมคุณหมอก็บอกว่าให้ถ่ายภาพพ่อแม่ลูกตอนคลอดให้ลูกเก็บไว้ดูเขาไม่ถ่ายกู้นอกระบบ27ที่เป็นนี่กว่า20ล้านเรื่องราวมันเป็นยังไงปรศนีตอามคือกู้นอกระบบไม่ถึง20ล้านกู้นอกระบบตามหลักฐานที่เพจเผยมาก็เป็นยอดเงินเท่านั้นแต่ไม่ถึง20ิบล้าน แต่20ล้านคือหนี้ที่เขาบอกกับทางแฟนคลับเขาว่าเป็นหนี้อยู่เท่านี้มีบอกแฟนคลับด้วยเพื่ออะไรอามก็ไม่ทราบว่าเพื่ออะไรอาจจะอยากยืมเงินหรือว่าอะไรยืมเงินแฟนคลับเพราะเขาต้องจ่ายหนี้นอกระบบทุกวันอามทุกวันค่ะแล้ว27ที่เหมือนกับยืมแล้วก็ไปโปกแบบนี้หรอ อาม์มใช่ค่ะยืมหนึ่งจ่ายสองแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวันอยากจะบอกอะไรกับคนที่รู้จักอามและรู้จักอดีตสามีเราด้วยอามในส่วนของหนี้สินที่เขาทำเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลูกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นที่คุณกู้ยืมกันเราไม่ได้รับรู้เรามารู้ตอนหลังที่เรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วอยากจะบอกกับคนดูว่าอย่าไปเล่นเลย ทุกอย่างมันมีผลกระทบบางทีตัวคุณอาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากแต่มันมีผลกระทบกับครอบครัวกับลูกกับภรรยากับพ่อแม่กับทุกคนในครอบครัวแล้วถ้าอดีตสามีดูอยู่ในตอนนี้ด้วยอยากจะบอกอะไรเขาอามในความเป็นสามีภรรยาไม่มีอะไรจะบอก แต่เราอยากจะบอกในเรื่องของลูกเราอยากได้สิทธิ์เลี้ยงดูบุตรร้อยเปอร์เซนมาที่เราเพราะบางทีเขาทำงานต่างประเทศหรือบางทีเราไม่รู้ว่าอนาคตจะมาให้เราได้หรือเปล่าบางทีลูกต้องเซ็นเอกสารหรือลูกเจ็บป่วย วันนี้เขาพูดได้ว่าถ้าเป็นเรื่องลูกเขามาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าอีกหปี10ปี20ปีข้างหน้าเขาจะมาได้หรือเปล่าฉะนั้นที่เราออกมาในวันนี้เราอยากได้ตรงนี้เราอยากได้สิบปกครองลูกเราร้อยเปอร์เซน์มาเป็นของเราทั้งสองคนซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมอ้ามคะ่ะก็เคยคุยกันแล้วแต่เขาไม่โอเคแล้วก็มีในค่าเรื่องใช้จ่ายของลูก ช่วยส่งเสียลูกบ้างผลกระทบต่างๆโดนถึงลูกทั้งสองคนไหมอามก็มีค่ะอย่างเช่นบางทีด้วยความที่ลูกคนโตอยู่กับพ่อมาโดยตลอดพ่อเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กก็จะมีที่จะถามหาว่าพ่อไปไหนบางทีตื่นมากลางดึกตีสองตีสามก็จะพหวาว่าพ่ออยู่ไหนทุกวันนี้ใครหายไม่ได้เลยรอบตัวกลายเป็นกลัวการหายไป